สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตติชองศรีสุขคุณครับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับรถเหล็กมาเจเรตที่จะวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมครับนั่นก็คือเซตของไต้หวันลิมิเต็ดซีรีส์2กับเซตของรถล้อโตเปลี่ยนสีนะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาดูเซตแรกกันเลยครับสำหรับไต้หวันลิมิเต็ดซีรีส์2นะในเซตนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4คันครับทุกคนมาดูคันแรกคันสีแดงนะตัวนี้ก็คือ Mercedes-Benz Z-Trot นะทำออกมาในลักษณะเหมือนรถดับเพลิงนะรถดับเพลิงของไต้หวันเขาละครับนะ Mercedes-Benz คันนี้ครับคันที่2นะรู้สึกจะเป็นรถแท็กซี่ครับเพราะว่ามีคำว่าแท็กซี่อยู่บนหลังคานะตัวนี้จะเป็น Volkswagen T6 นะนะโฟกที่6นะครับรถแท็กซี่แล้วก็คันนี้แจ่มนะนะครับรู้สึกจะเป็น Mercedes-Benz G63 ดูลักษณะแล้วเหมือนจะเป็นรถตำรวจไต้หวันหรือเปล่านะพี่กิตไม่แน่ใจนะครับมีหมายเลข013อยู่บนหลังคาแล้วก็มีไซเรนสีแดงนะครับ G63 เปิดฝากระโปรงได้นะครับสำหรับคันที่4เนี่ยโอ้โหคันนี้แจ่มนะครับในซีรีส์ของไต้หวันลิมิเต็ดซีรีส์2นี่เป็นรถตู้ครับนะToyota Hiace คันสีเหลืองโอ้โหใครเก็บเป็นแฟนของ Hiace นะต้องมาเก็บคันนี้ด้วยเป็นคันสีเหลืองครับทุกคนครับมีแถบๆสีออกแดงๆด้านข้างนะก็ตัวหนังสือภาษาไต้หวันนะหลังคาสีดำนะครับทั้ง4คันนี้ครับของไต้หวันลิมิเต็ดนะทางซิมบะทอยก็แจ้งว่าคันละ129บาทแล้วครับทุกคนนะครับคันละ129บาทใครชอบคันไหนก็ไปเก็บกันได้นะสีแดง Mercedes-Benz นะครับสีเหลืองนะครับVolkswagen T6 สีขาวนี่ก็ Mercedes-Benz G63 นะครับแล้วก็รถตู้ครับนะ Toyota Hiace คันสีเหลืองนะครับนี่ครับเซตแรกนะเซตที่2นะครับของเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นเซตของนี่ครับรถล้อโตครับทุกคนนะโอ้โหนะ Big Food ล้อโตของมาเจเรตนะรอบนี้มาแปลกนะนอกจากจะล้อโตแล้วยังเปลี่ยนสีได้ครับทุกคนนะมี3แบบครับสำหรับล้อโตเปลี่ยนสีได้นะคันแรกตัวนี้จะเป็น Ford Raptor นะครับทุกคนนี่ครับคันออกสีส้มๆนะเปลี่ยนสีแล้วจะเป็นสีอะไรก็ต้องรอดูครับนะครับล้อก็ออกสีส้มๆล้อโตก็สีส้มๆด้วยครับทุกคนคันที่2ตัวนี้จะเป็น Jeep Wrangler นะJeep Wrangler Rubicon นะครับล้อออกสีน้ำเงินนะตัวรถออกเป็นสีน้ำเงินแล้วดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คันที่3นะครับคันที่3นี่ก็ Volkswagen Beetle โอ้โหโฟกเปล่าอย่างเท่นะมีสัมภาระมีสปอตไลท์บนหลังคาด้วยล้อก็จะออกสีเขียวๆนะครับนี่ครับเลดแมคโคตรแจ่มซิมเบอร์ทอยแจ้งว่าราคาของล้อโตเปลี่ยนสีจะอยู่ที่250บาทครับทุกคนโดยปกติล้อโตนี่มันจะคันละ189บาทนะที่ทางซิมเบอร์ทอยเคยจำหน่ายมารอบนี้เปลี่ยนสีได้นะครับราคาก็เลยเป็น250บาทนี่ครับ2เซตนี้ไปเก็บกันได้ครับไต้หวันลิมิเต็ด129บาทแล้วก็เปลี่ยนล้อโตเปลี่ยนสีนะครับ250บาทครับทุกคนครับหน้าเก็บทีเดียวนะอย่าลืมไปเก็บกันนะสำหรับไต้หวันลิมิเต็ดซีรีส์2แล้วก็ล้อโตเปลี่ยนสีนะอยู่7 Eleven นะเห็นว่าจะวางจำหน่ายวันที่11พฤษภาคมนี้เลยนะสำหรับ7ที่มีตู้แดงนะนะไปจัดกันได้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องศรีสุขคุณด้วยครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ